กลับมาติดตามกันในช่วงสุดท้ายของรายการ Dead Eat Football ไทยประจำวันพฤหัสบดีที่19กุมภาพันธ์2558ในช่วงเทศกาลตรุษจีนนะครับในช่วงสุดท้ายของรายการเราจะมาวิเคราะห์วิจารณ์ครับฟุตบอลโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกสัปดาห์นี้มีบิ๊กแมตช์ที่จะลงแข่งขันกันด้วยแต่ก่อนอื่นขอต้อนรับผู้สันทัดกรณีประจำรายการเราทั้ง2ท่านนะครับคุณสะสมภพประเสริฐและก็คุณสุรชัยจตุรพัฒนพงศ์ครับสวัสดี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 ครับเป็นทั้งสองโค้ชครับครับผมนะฮะแต่ก่อนที่จะไปดูวิเคราะห์วิจารณ์บิ๊กแมตช์เดี๋ยวไปติดตามโปรแกรมการแข่งขันแล้วก็โปรแกรมการถ่ายทอดสดกันก่อนครับสัปดาห์นี้มีข่าวแข่งไปเมื่อวานนี้แล้วคือศรีสะเกษกับ BEC วันเสาร์ก็3เวลาเหมือนเดิมนะครับมาดูว่า18นาฬิกามี2คู่คู่แรกก็คือ Bangkok United พบราชบุรีมิตรผล FC ทาง True Sport 2และ True Sport SD 2นะครับ TUT SC พบ Army United ทาง True Sport 6คู่19นาฬิกาเป็นคู่ Big Match ที่เราจะพรีวิวก็คือ SCG เมืองทอง United พบบุรีรัมย์ United ทาง True Sport 3 SD 3และ True 4 U คู่20นาฬิกาการท่าเรือเมืองไทยประกันภัย FC พบกาญจนบุรี FC ทาง True Sport 2ครับส่วนวันอาทิตย์ก็3เวลา4คู่เหมือนกันครับโดย18นาฬิกามี2คู่สุพรรณบุรี FC พบนครราชสีมามาสด้า FC ทาง True Sport 2แล้วก็ True Sport SD 2อีกคู่หนึ่งเชียงรายพบบางกอกกลาส FC ทาง True Sport 6นะครับ19นาฬิกาชลบุรีพบชัยนาทฮอร์นบิลทาง True For You แล้วก็ True Sport SD 3ส่วนคู่20นาฬิการาชนาวีพบโอสถภา M150 ทาง True Sport 2ครับนั่นคือโปรแกรมการแข่งขันและการถ่ายทอดสดและวันนี้เราจะหยิบยกบิ๊กแมตช์เพียงคู่เดียวมาวิเคราะห์วิจารณ์พรีวิวกันครับนั่นก็คือเกมระหว่าง SCG เมืองทองยูไนเต็ดเจอกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับ2ทีมที่เรียกว่าเป็นคู่ชิงความยิ่งใหญ่ของวงการลูกหนังไทยจะเจอกันโดยที่แน่นอนครับฝั่งของคุณเนวินชิดชอบเองก็ย้ำสถิตินะว่าบุรีรัมย์นั้นไม่เคยแพ้เมืองทองแล้วก็จะขอรักษาสถิตินี้เอาไว้ให้ได้นะครับแต่ว่าเหมือนฤดูกาลนี้จะเป็นเหมือนทุกๆปีที่ผ่านมาไหมคุณสะสมครับมาเจอกันตั้งแต่โอ้โหหัววันไก่หัววันไก่โหนัดที่2ของฤดูกาลเจอกันแล้วครับครับมาเจอกันถ้ามาเจอกันช่วงนี้โอ้โหทีมไหนดีฮะบ้านเมืองทองคือมันเจอช่วงนี้ดีอย่างนึงที่ว่ามันไม่มีข้ออ้างเยอะไงต่างของยังสดยังสดต่างของต่างสดก็คือในส่วนของวิรัมเองเนี่ยก็ยังไม่มีภารกิจไปที่มันเหล็กถูกไหมฮะในเดียวกันเมืองทองก็ยังไม่มีอะไรที่มารบกวนรบกวนเลยนะบอลถูกคู่คนดูถูกใจติงกระดิกแมวจริงเลยคือต่างฝ่ายต่างก็เก็บ3แต้มมานัดแรกของเมืองทองก็ชนะโคราชมา 1-0วิลามก็ชนะการท่าเรือเมืองไทยกันไทยมา 2-0 3แต้มทั้งคู่คือแน่นอนโอเคทั้ง2ทีมเป็นทีมยักษ์ใหญ่แล้วแต่ว่าในส่วนของวิลามเองเนี่ยที่เราคุยกันมาทั้ง 2-3 สัปดาห์เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงทีมเยอะมากในขณะเดียวกันถ้ามองอีกมุมนึงของเมืองทองเองเนี่ยSC เมืองทองค่อนข้างที่จะเงียบสงบพอสมควรแม้แต่ธีรศิลป์แดงดาก็ยังถือว่ามาแบบเงียบๆบินกลับมายังมาแบบโอ้โหคนไปรับไม่เจอเลยอ่ะเยี่ยมมากมาถึงก่อนตามต้องหมายมาตีห้าแต่มาถึงตีสี่ผู้สื่อข่าวไปไม่ทันนะครับมาแบบเรียกว่าจะไม่กระโตกกระตากแต่ก็มาเรื่อยๆของเขาอ่ะคุณสุรชัยครับนะฮะมาเจอกันตั้งแต่หัววันแบบนี้นี่คุณเนวินจะยังรักษาสถิติที่ไม่แพ้เมืองทองได้หรือเปล่าฮะก็ผมมองว่าก็อาจจะมีการลบประวัติศาสตร์ผมมองว่าครับเพราะว่าถ้าเอาผู้เล่นมาเทียบกันเนี่ยแนวรุกเนี่ยผมก็ยังมองว่าทางเมืองทองเองเนี่ยผมว่าน่ากลัวกว่านะครับมุ้ยกลับมาเนี่ยผมว่าเป็นอะไรที่เหมือนเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของเมืองทองนะครับเพราะว่าเป็นนักเตะที่มีประสบการณ์เล่นในลีกสเปนมาแล้วนะครับอาจจะไม่เข้าระบบหรือว่าอะไรก็แล้วแต่กลับมาเมืองไทยเนี่ยเขาคือคิงครับครับคือเมืองทองมีตัวใหม่ที่บอกว่าเป็นตัวจริงแหละก็คือเอายามะคนเดียวเอายามะใช่ส่วนของบุรีรัมย์ก็มีคู่หน้าเมาชนะกับดิโอโก้ปกิจและกลางอย่างโกซุกิใช่คือ4คนคือโกซุกินั่นเลยบุรีด้วยตอนนี้เชฟทีมของบุรีรัมย์เนี่ยดูทรงแล้วเนี่ยเขามีความบาลานซ์พอสมควรนะอย่าลืมนะโอเคคุณชัยบอกว่าโอเคเมืองทองอาจจะดูดีก็จริงแต่ว่าบาลานซ์ทีมของบุรีรัมย์ลองดูค่อยๆดูทีละแดนนะครับโดยเฉพาะในเกมที่เกมรุกพวกเขาก็มีทีเด็ดตรงที่
คู่หูบาซิเลียนเหมือนกันนะเล่นกันเดียวกันแดนกลางพอได้ปากิจไปปุ๊บเนี่ยมันก็เหมือนมีความหลากหลายปากิจสามารถที่จะโยกออกไปริมเส้นเป็นตัวเปิดเกมริมเส้นได้เล่นมิดฟิลด์ตัวข้างในก็ได้ในเดียวกันโกสุกิเนี่ยผมย้ำเลยนะว่าเขาเริ่มมาให้เห็นแวบๆว่าความที่คลาสของเขาเนี่ยเล่นง่ายนัดแรกดีนะดีออกบอลง่ายคือผมถามอย่างนี้ว่าการที่บุรีรัมย์เองมีแมตช์อย่างเป็นทางการมากกว่าเมืองทองเกิดการที่เขามีนักเตะใหม่เข้ามาเลยทำให้พวกเขามีเวลาในการที่จูนเครื่องกันให้ทันการตรงนี้มีผลไหมอันนี้ถูกต้องเลยเพราะว่าเหมือนที่บอกว่าการที่ได้แมตช์อุ่นเครื่องเนี่ยเพราะว่าอย่าลืมว่าบุรีรัมย์เปลี่ยนตัวผู้เล่นเยอะนะครับแล้วก็ระบบการเล่นเนี่ยโอเคอาจจะคงไว้แต่ผู้เล่นที่เข้ามาเนี่ยเรียนรู้ระบบที่เขามีอยู่หรือเปล่างั้นการที่มีแมตช์อุ่นเครื่องเยอะๆเนี่ยเขาได้ลองผู้เล่นนะความถนัดนะระบบการเล่นการเคลื่อนที่เพราะว่าแต่ละระบบเนี่ยผมว่าหน้าที่แต่ละคนเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะงั้น352ของเขาคือต้องรู้เลยว่าวิงแบ็คธีรธรแล้วนับดินเนี่ยจะขึ้นยังไงนะครับมิดฟิลด์เนี่ยจะขึ้นไหวยังไงทั้งสุชาวทั้งโคสุกินะปากิจนะแล้วก็แนวรุกทั้งหมดเตียโก้หรือว่ามาชิน่าเนี่ยผมมองว่ามันต้องเรียนรู้นะครับความสัมพันธ์ในทีมแล้วก็วิธีการเล่นการเคลื่อนที่คิดว่าเขาเรียนรู้เข้าใจในศาสตร์ตัวนี้พอที่จะมาต่อกรกับเมืองทองได้ดีแค่ไหนคุณเถอะอันเนี้ยโอเคครับคือมองว่ามันเป็นอะไรที่เขาต้องลองนะครับอันนี้ก็คืออาจจะต้องเจอของจริงแหละนะครับคุณสมนะครับคือบอลโดยระบบ352เนี่ยมันเป็นเรื่องของเกมรับที่เหนียวแน่นอยู่แล้วนะฮะในขณะเดียวกันวิลัมสามารถเปลี่ยนจากเกมรับที่มันแน่นกับกลายเป็นเกมรุกที่มีความวูบวาบได้โดยเฉพาะการเล่นของธีรธรแล้วทำไมถึงหวยออกที่นฤบดินทร์เพราะว่านฤบดินทร์เองเนี่ยก็เป็นฟูลแบ็กที่สามารถเล่นเกมรุกได้ดีระดับหนึ่งในขณะเดียวกันบากิจผมก็ย้ำตลอดเวลาว่าบากิจเนี่ยเป็นคนที่หมุนบอลได้ตลอดเวลาคือดีพร้อมละใช่อ่ะคุยไปเรามาดูกราฟิกกันไปว่าพิธีการเข้าทำของทางบุรีรัมย์ที่เอาชนะการท่าเรือเมืองไทยประกันภัยวันนั้นเนี่ยดูว่าพิธีการเข้าทำของเขาเนี่ยดูลงล็อกหรือว่าสวยงามยังไงบ้างนะครับจากกราฟิกเห็นว่าแล้วถ้าดูอย่างเงี้ยคือธีรธรเนี่ยจะเป็นทั้งธีรธรแล้วก็นฤบดินทร์เนี่ยจะเป็นคีย์ที่จะคอยขึ้นเกมทั้งริมเส้นทั้งสองฝั่งเป็นจุดเริ่มเกมใช่ลุกนะฮะแล้วพอให้เสร็จปุ๊บนะฮะสังเกตไหมฮะครับระบบ352ถ้าเมื่อไหร่หน้าเป้าไม่ออกฟูลแบ็กนะหรือวิงแบ็กที่เราเรียกเนี่ยก็จะวิ่งทำหน้าที่ตลอดเนี่ยให้แล้วไปแล้วดูฮะดูการเข้าทำลูกเนี้ยการท่าเรือค่อนข้างที่จะมีเชฟเกมรับที่ละเอียดพอสมควรนะคืออยู่ในพื้นที่อยู่ในพื้นที่คุมโซนครับมาร์คขาวเต็มหมดเลยได้อย่างโอเคแหละครับแต่ความสามารถเฉพาะตัวของดิโก้ดิโก้ดิโก้เนี่ยผ่านบอลกลับมาให้คู่หูเหมือนเป็นพาร์ทเนอร์ชิพคือ2คนของวิลัมนี่มุมอับเลยนะดูฮะยืนดีถ้ามองทรงนี้ผมมองว่าช้อยในการพาร์ทเนี่ยมันเยอะมากถ้าผ่านเข้ามาตรงกรอบเขตโทษก็ยังมีผู้เล่น2คนวิ่งเข้าใส่แต่คัทแบ็กออกมาเนี่ยก็ยังมีผู้เล่นจากแดนกลางเนี่ยวิ่งมารอนั่นเป็นวิธีการเล่นเกมรุกของบุรีรัมย์อยู่แล้วงั้นคือวิธีจบของเขาเนี่ยจะมีผู้เล่นเข้าวิ่งเข้ากรอบแล้วก็มีผู้เล่นรออยู่กรอบเขตโทษพื้นที่สี่เหลี่ยมพื้นที่ว่างใช่ครับแต่ถ้าดูจริงลูกเนี้ยก็ถือว่าเป็นความแม่นจริงๆนะครับเพราะว่าหนึ่งอย่าลืมว่าคุณดูส่วนเกมรับของนั่นท่าเรือการท่าเรือนะเข้าคู่หมดเลยพอดีมีcoverหมดเห็นว่าเตะมาเนี่ยเอาละแล้วดูจังหวะการเคลื่อนที่ของมาชิน่ามานะฮะเหยียดเจริญอยู่ตรงนั้นครับไม่ทันดูฮะปังตุบจบเพราะนั้นมันเป็นเรื่องที่ต้องซ้อมก่อนครับต้องซ้อมมาเพื่อคัทแบ็กนี่แหละเป็นลูกคัทแบ็กที่ทุกสายตาของเกมรับมักจะอยู่ที่ลูกบอลนั่นหมายถึงว่าดิโอโก้กับมาชิน่าเขาต่อกันติดได้อยู่แล้วรู้กันในเงินที่คือว่ามีลำเดียวด้วยดูเหมือนว่าคุณสะสมเนี่ยจะค่อนข้างพอเห็นฟอร์มของพวกผู้เล่นบราซิเลียนหรือว่าพวกต่างชาติตัวใหม่ของบุรีรัมย์ของบุรีรัมย์แล้วเนี่ยเพราะหลายคนห่วงปาตินโญไม่อยู่คาเมโลไม่อยู่เนี่ยนะฮะไหวไหมคุณสะสมเห็นเท่าที่เล่นบราซิเลียน2คนได้เป็นไงคุณภาพไม่ต้องพูดอะไรมากเพราะว่าส่วนหนึ่งคือเรื่องภาษาก่อนแล้วเรื่องวิสัยทัศน์ในเกมการเล่นเกมลุกของสองคนเนี่ยใกล้เคียงกันในเดียวกันถ้ามองในฝั่งของเอสซีจีเมืองทองเนี่ยเอาละทั้งมาริโอธีรศิลป์คินตันสักกอนคือ3คนเนี้ยโอเคมุ้ยอาจจะเงียบหน่อยมาริโอมีงอนคินตันก็มีงอนคือถ้าเมื่อไหร่ไม่ประสบ
ความสำเร็จในการประสานงานมันจะมีแบบเอ้ยทำไมตลอดเดี๋ยวมาดูประตูที่2ของบุรีรัมย์ที่เขาทำมาดูความสมดุลในการเขาทำอีกครั้งในการพื้นที่ของทางฝั่งของบุรีรัมย์ประตูที่2ถ้าเหลือก็อยู่ในคุณสมบัติอยู่กันแน่นเลยนะห้าคนแต่อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาพร้อมหน้าพร้อมตาคือประคองลายอย่างดีเลยอ่ะประคองลายไว้เลยอ่ะดูเวลามา3คนจากมาชนะแล้วของให้ประกิจแล้วขึ้นที่ครับดูจังหวะที่ไปต่อนะครับจากมาชนะเป็นคนให้แล้วดูพื้นที่นิดเดียวนะดูทางท่านเองน้าโฉเองก็ถือว่าวางหมากมาแน่นนะคืออ่านได้หมดแล้วล่ะนะครับคนนึงมาดีเลย์เกมแล้วนะฮะภาษาชาวบ้านคือให้แล้วไปลูกชิงนี่แหละง่ายๆลูกชิงสองนะพี่นะปกิจดึงไว้นิดนึงคือจริงๆลูกเนี้ยต้องชมปกิจด้วยนะครับคือถ้าปกิจให้จังหวะแรกผมว่ามันชนะไม่ทันประคองนี่จังหวะนึงจับจังหวะนึงแล้วสกิลในการจบไม่ธรรมดานะลูกนี้ไม่ธรรมดาเพราะถ้ามุมอย่างนี้เห็นทะยานออกมาอาจถ้าเป็นพวกชั้นเดียวอาจจะตูมแต่ว่ามาชนะชิปนิ่มๆเหมือนเกมรับไม่มีทำอะไรผิดอะแต่เกมลุกมันคมจริงๆที่จะชิงกันสองจังหวะแล้วไปได้ขนาดนั้นที่ผมมองคือท่าเลยเองเนี่ยเรื่องของหลักการรับคือท่าวิ่งแล้วเอาคนเนี่ยผมว่าต้องมีคนตามตั้งแต่มาชนะเนี่ยพาสให้ปกิจละส่งไว้ปกิจนะหรือว่าทำฟาวหรือว่าคือต้องบังอะอย่างนี้คือต้องกางแขนถ้าเป็นเบสิกทั่วไปแต่นี่ไม่นี่คือไม่มีใครตามมาชนะคือปล่อยเขาวิ่งไปตัวเปล่าถูกไหมครับถ้าคนที่เข้าไปคนแรกนะจะเห็นจังหวะแรกเนี่ยคนที่มีเงาถ้ากลางมือถ้ากลางมือก็จบละเพื่อที่จะก็คือไงต้องฟาวนะครับเนี่ยคือถ้าไม่วิ่งถ้าปากิจไม่เห็นคนวิ่งเนี่ยปากิจไงต้องจับต้องคงโทนต้องเลี้ยงถูกไหมพอเห็นคนบังปั๊บเนี่ยถ้าบอลทูไปข้างหน้าแล้วเนี่ยกองหลังไงก็ไม่ทันผมมองอีกมุมหนึ่งคือเหตุผลทำไมไม่กลางมือเพราะว่ามันเยอะตัวที่ยืนเยอะคือมั่นใจก็คิดว่าเอาอยู่พูดในตัวท้ายด้วยถูกไหมเพราะเหมือนจะน่าจะเป็นสุชาติให้สุชนไปดีเลย์ปุ๊บโอเคยังมีข้างหลังคอฟเวอร์อีกคนนึงคิดว่าปล่อยได้ได้เฮ้ยเรามีกันตั้ง5มันมาแค่2ใช่โอ้โหปรากฏ2ชิงกันปุ๊บหลุดแต่ตรงนี้คือเหมือนเห็นว่าปกิจเองก็หลอมเข้ากับระบบของบุรีรัมย์ได้ดีแล้วระดับนึงแล้วแล้วก็แล้วน่าจะเป็นบอกว่าคลาสกับนักเตะกับทางบราซิล2คนนั้นด้วยในการให้บอลกันเล่นบอลตัวนี้เป็นอันตรายเป็นอาวุธหลักของทางบุรีรัมย์ซึ่งทางเมืองทองจะประมาทไม่ได้ละนะครับมาดูเมืองทองบ้างไปดูคลาสเกมลูกของเมืองทองกันบ้างฮะดูนะครับดูจังหวะได้ประตูสารัตโตขึ้นมาเยอะมากปีนี้แต่ดูโอ้โหดูสีส้ม อย่างนี้ก็อยู่เยอะแต่ว่าเยอะแบบยังไงต้องบอกว่าลูกนี้ก็ต้องเรียกว่าอาศัยโชคด้วยบอลมันจังหวะที่มันไปกระดอนเนี่ยไปเข้าเท้าสารัตพอดีนะครับดูฮะ8คนของโคราชที่พยายามคุมโซนกันอยู่สารัตให้กับคีตันแล้วก็ขยับไปรอก็ง่ายรอซ้ำที่ให้ไปเหมือนคล้ายๆกับบุรีรัมย์นะให้แล้วไปให้แล้วก็พร้อมที่จะสนับสนุนในจังหวะวิ่งที่ว่างตอนนี้ถ้าคริสตันยิงกระจอกกลับมาก็ซ้ำแต่พอดีมันฉลับก็เลยเนี่ยจังหวะที่คริสตันหันมาแล้วยิงคือมันต้องชมสารัตด้วยความขยันสารัตวิ่งแนวลึกได้ดีใช่ครับในไหนด้วยกันลูกยิงลูกนี้ถ้ามันไม่โดนนักเตะของโคราชเนี่ยคงไม่ได้ประตูครับผมเพราะดูน้ำหนักบอลดูอะไรด้วยเนี่ยมาพอดีคือลูกนี้ก็ถ้ามองตรงเนี้ยก็ก้ามกึ่งไม่สามารถมองด้วยตาเปล่าได้นะครับคือหยุดเราเห็นอย่างนี้แหละแต่ว่าเกมมันแป๊บเดียวไปมันไวครับไวมากครับก็ทำให้บอลทะลุมาจากยิงแฉลบของทางคลีตันแฉลบกองหลังทำให้บอลมาเข้าทางสารัตหลังจากที่ยิงแล้วยิงอีกยิงยังไงก็ไม่เข้าจ่อๆก็ไม่เข้าแต่ลูกจะได้ก็ได้แบบลักษณะที่ก็มีจังหวะบอลที่เป็นโชคด้วยกดจะได้น้องศูนย์เป็นการเขาทำที่บอกว่าสารัตเองก็เป็นอาวุธที่แข็งแกร่งขึ้นมาเพราะเติบใหญ่จากปีที่แล้วมาเยอะมากไหมครับมากนะฮะแต่คือต้องชมตรงนี้ก่อนคือเล่นเกมลุกแล้วเนี่ยการเสี่ยงที่จะวิ่งเข้าไปกรอบเขตโทษของคู่ต่อสู้เนี่ยเป็นวิสิลที่ต้องทำทุกคนครับไม่ใช่เฉพาะสารัตนะผมแนะนำคือทุกคนถ้าเล่นเกมลุกแล้วเนี่ยส่งแล้วเคลื่อนที่ไปข้างหน้าเนี่ยโอกาสที่จะได้บอลก็มีเยอะคือควรจะเป็นโมเดลนี้เลยล่ะแน่นอนทุกคนเวลาเล่นเกมลุกแล้วเนี่ยต้องวิ่งไปข้างหน้านะครับได้ไม่ได้ไม่รู้แต่จังหวะนี้คือก็ถือว่าเป็นการความขยันของสารัตด้วยนะครับที่คิดว่าบอลมันอาจจะมานะคือเขาการคาดเดาเขาเข้าใจศาสตร์แล้วคาดเดาส่งแล้วเคลื่อนที่แบงค์หน้าแล้วมันก็ได้จริงๆผลลัพธ์คือได้ประตูนะครับดูกองหลังโคราชไปมองบอลบางคนไปมองบอลอย่างเดียวเลยไม่ได้มองการเคลื่อนที่ของสารัตอยู่เย็นใช่ไหมคือต้องแบ็คขวาใช่ก็คือเหมือนถ้าเป็นศัพท์ฟุตบอลก็คือแมนฟอร์มบีไฮบอลมันอยู่ที่ซิวาทุกคนเนี่ยทุกคนก็มาดูมองบอลหมดใช่แล้วเผอิญมันรูปเนมเนี้ย
มันเป็นดวงแหละโชคด้วยนะฮะส่วนหนึ่งคือที่จริงกองหลังควรจะตามมาใช่ไหมอย่างนั้นคือทุกคนวางมาหมดครับคือตรงเนี้ยจริงๆแล้วมันจะต้องเป็นหน้าที่ของตัวที่อยู่ใกล้ของสารัตที่ขยับขึ้นมาแล้วตัวแบกความมองเห็นถูกต้องครับคือถ้าย้อนกลับไปเนี่ยมันจะมีตัวหนึ่งที่ฟรีอยู่สองสามคนแต่ว่าไม่สามารถที่จะอ่านเกมตรงนี้ออกครับคือจะบอกว่าเป็นประสบการณ์ของน้องใหม่ได้ไหมหรือว่ายังไม่ขนาดนั้นผมว่าก็เป็นไปได้เพราะว่าเมื่อไหร่แล้วแต่ฟุตบอลที่โดนยิงประตูอ่ะมันมักจะมีข้อผิดพลาดไหมเห็นอยู่แล้วครับแล้วอย่างพวกเราได้เห็นที่หลังเนี่ยเราก็ได้บอกว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นอันนี้อีกหนึ่งจังหวะนะฮะจังหวะเกมรุกมาดูลูกฟรีคิกลูกตั้งแต่ของเมืองทองจากวิลามเห็นว่าเสียทอนอันตรายล่ะทุกเมืองทองเองก็มีเป็นไมโอคนเปิดด้วยซ้ายนะครับดูธีรศิลป์ถอยออกมาแล้วก็เคลื่อนที่ไปหาพื้นที่ในการเล่นแล้วยืนกองหลังของราชบุรีของโคราชขออภัยยืนแต่ว่าดูตรงนี้เซฟยิงดีเลยนะแต่ว่าตรงตัวของประภาสครับต้องชมการที่ของธีรศิลป์กับทางเทียนสิบาที่ทำให้กองหลังของฝั่งโคราชสับสนอย่างเงี้ยจะเคลื่อนที่หลอกกองหลังของบุรีรัมย์ได้อย่างนี้ไหมคือต้องบอกว่าลูกนี้มันต้องซ้อมการเคลื่อนที่ในกรอบเขตโทษเนี่ยทุกคนจะไปเสาหนึ่งดึงตัวมาอ้อมมาทุกคนคือทุกคนจะรู้หน้าที่ว่าเวลาได้ลูกฟรีคิกตรงเนี้ยใครจะเคลื่อนที่ไปตรงไหนบ้างนะครับอันนี้คือต้องซ้อมอยู่แล้วทุกทีมทำเหมือนกันแต่ว่าผมมองว่าทั้งมาริโอหรือว่าธีรธรเนี่ยทั้งสองคนเนี่ยนะครับมีทีเด็ดในการเตะลูกฟรีคิกทั้งคู่นะครับมีความแม่นยำอันนี้ก็คือต้องชมเทคนิคในการเตะทั้งคู่เนี่ยดีมากนะครับอยู่ที่ใครวันนั้นเนี่ยจะเคลื่อนได้ดีแล้วก็สมาธิในการมาร์คสำคัญข้อสงสัยไหมครับผมว่าในส่วนของตรงนี้จริงๆแล้วธีรศิลป์เป็นคนที่มีการเคลื่อนที่ที่โฉบเฉี่ยวอยู่แล้วนะครับเคลื่อนที่ได้ดีแต่ลูกเมื่อสักครู่เนี่ยจริงๆมันไม่ได้ความผิดของทางฝั่งของโคราชเท่าไหร่เพราะว่าโดยทรงก็คือมงไปติดอยู่แล้วแล้วก็รีแอคชั่นของนักเตะเอซีทองก็ไปเก็บตกได้พอดีคือการคิดได้โอเคครับถ้าให้ฟันธงนะฮะเพราะแน่นอนคนดูรายการก็อยากจะรู้ว่าเอ้ยถ้ามันผลการแข่งจะออกเป็นไงเดี๋ยวดู11ผู้เล่นก่อนที่คาดว่าจะไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวฟันธงกันเลยนะฮะบ้างทางฝั่งของเจ้าถิ่นก็มีกวินวีรวุฒิอาทิตย์อาโอยามะปิยพลเหมือนนัดแรกจัสกรกับสารัตทางขวาที่ทิพันธ์ทางซ้ายเป็นคริตันมาริโอกับธีรศิลป์ตามแพทเทิร์นนี้4-2-3-1ก็คล้ายกันเกมที่เจอกับนครราชสีมามาสด้า FC นะครับมาดูบุรีรัมย์ก็คงจะไม่เปลี่ยนอะไรมากมายก็3-5-2เหมือนเดิมก็ศิวลักษณ์กรวิทย์อันตูเนสทิติพัฒน์ทางซ้ายเป็นธีรธรทางขวานฤดิน3คนก็มีประกิตโกสุกิสุชาวมาชนะดิโอโกเป็นแพทเทิร์นเดิมที่หน้าแต่เป็นอย่างนี้ถ้าไม่ใครเจ็บใครป่วยนะถ้าเกิดไม่มีการวางแผนหรอกตรงนี้มีจุดที่เป็นห่วงตรงไหนบ้างไหมอย่างโอเคอย่างของวิลัมเนี่ยอย่างกอลวิทช้าไปไหมคือต้องมองว่ามุ้ยเนี่ยนะจะเล่นเข้ากับทางคินตันหรือว่าทิติพันหรือว่ามาโยนไปเท่าไหร่เพราะว่าอย่าลืมว่าการขาดหายไปเนี่ยครึ่งปีเนี่ยนะต้องดูจังหวะแล้วมุ้ยเนี่ยไปปรับสภาพฟุตบอลยุโรปเนี่ยไม่ใช่บอลในเอเชียหรือว่าบอลเซาท์อีสต์แล้วถ้าปีต่างกันงั้นเนี่ยตรงนี้ต้องจูนนิดนึงนะอย่างแมตช์แรกก็จะเห็นว่ามันความสัมพันธ์ก็ยังหายไปยังคำทางอยู่ว่าวิ่งยังไงจะจ่ายยังไงนะครับแต่เมื่อไหร่ที่เขาเข้าขามาแล้วผมว่าน่ากลัวนะครับถ้าเสริมไม่ถ้าสมคุณถ้าสมครับจริงๆแล้วผมมองทางฝั่งของเอสซีเมืองทองก่อนโดยเฉพาะคู่เซ็นเตอร์แบ็กครับโอเคขยับอาทิตย์มาเล่นก็เป็นอะไรที่ดีแต่ว่าอาทิตย์บางเกมเจอเกมระดับสูงๆปุ๊บเนี่ยมักจะมีอาการออกให้เห็นชัดเจนเพราะนั้นเกมรับของ SC เมืองทองก็ต้องระวังตรงนี้เหมือนกันในเดียวกันถ้าในกรณีที่กราฟิกขึ้นมาเป็นสารัตคู่อดัศกรอาจจะดูเสี่ยงลักษณะเหมือนอาจจะโดนเดือดลมกินโต๊ะเพราะว่าอย่าลืมว่ามิดฟิลด์ของบุรีรัมย์เองเนี่ยคับแก้วทุกคนแล้วก็ร่วมเล่นกันได้ดีโอเคอย่างนี้ฟันธงหมอรักหมอรักฟันธงครับผมครับก็ต้องบอกว่าถ้าผมมองว่าเมืองทองเนี่ยอาจจะมีเซอร์ไพรส์เมื่อไหร่ที่คู่หูดูโอมาริโอหรือว่ามุ้ยเนี่ยเข้าขากันก็น่ากลัวนะครับครับผมมองต่างตรงที่ว่าโอเคความเป็นวีรัมแล้วก็สถิติทุกอย่างมันข่มกันอยู่แล้ววีรัมมีความพร้อมมากกว่าเกมรับดูแน่ใจมากกว่าครับก็วันเสาร์ตอน1ทุ่มตรงทาง 24U ได้มาดูกันว่าแล้ว 24U 3ด้วยนะครับมาวัดกันว่าเป็นยังไงเนี่ยใครทายถูก
นะครับนะฮะขอบคุณผู้สัมภาษณ์กรณีประจำรายการเราสองท่านด้วยครับคุณสะสมภพประเสริฐและก็คุณสุรชัยจตุรพัฒนพงศ์แล้ววันนี้เวลาของดีฟุตบอลไทยก็หมดลงแล้วขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมขอทุกท่านมีความสุขทั้งในวันตรุษจีนและก็ตลอดไปทั้งปีเฮงๆรวยๆสินเจียอยู่ดีสินที่ว่าใช้นะครับวันนี้เราทั้ง4คนลาแล้วครับสวัสดีครับ